สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมิ้นท์ชาลิดาอาสาเป็นพี่เลี้ยงน้องปีใหม่ในวันที่พ่อไม่ว่างล่าสุดต้องบอกเลยค่ะหลังจากที่หนุ่มสงกรานต์เพิ่งได้เปิดธุรกิจร้านกาแฟไปเมื่อไม่นานมานี้เลยอาจจะกำลังยุ่งงานนี้ภูผาเตชะนรงค์น้องชายของหนุ่มสงกรานต์จึงได้มารับน้องปีใหม่ไปเลี้ยงพร้อมกับนางเอกสาวสวยอย่างมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่นั้นติดสาวมิ้นท์แบบสุดๆขนาดที่ว่านอนหลับในอ้อมกอดของสาวมิ้นท์กันเลยทีเดียวค่ะจะน่ารักขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดีมากนะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ